สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะเมื่อสักครู่นี้ป้าเปียกถ่ายรูปอยู่นะคะถ่ายภาพนิ่งเนาะเผื่อว่าได้ใช้ประโยชน์ป้าไม่ค่อยได้ถ่ายรูปนะคะก็เลยถ่ายให้ตัวเองนี่แหละวันนี้ก็เมื่อเช้าป้าก็ได้ขึ้นไลฟ์เป็นหนึ่งไลฟ์นะคะแต่วันนี้ป้ากลับมาจากทำงานนะคะหลังจากที่เอาอาหารให้น้องไหมทองเสร็จแล้วเรียบร้อยป้าก็เลยมาอัดคลิปนะคะมาอัดคลิปตรงนี้บ้างเพื่อที่จะพูดคุยกับพี่น้อง FC บ้างนะคะว่าเอ๊ะมันตอนนี้มันเป็นยังไงสถานการณ์นะคะตอนนี้ที่แน่ๆก็คือวันนี้เป็นวันพืชมงคลใช่ไหมคะเป็นเขาประกาศเข้าสู่ฤดูฝนเป็นอย่างเป็นทางการนะคะวันที่13พฤษภาคมนะคะสำหรับวันนี้ก็เข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเป็นวันพืชมงคลด้วยนะคะแล้วฝนก็เหมือนกับว่าจะตกด้วยนะป้ามองออกไปดูข้างนอกแล้วก็เหมือนว่ามืดครึ้มฟ้าครึ้มฝนก็เป็นปรากฏการณ์ที่ดีนะคะเป็นนิมิตหมายที่ดีก็ว่าได้นะคะว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนก็ต้องมีฝนตกสิใช่ไหมถ้าเข้าสู่ฤดูฝนฝนไม่ตกมันก็คือมันแล้งแล้วล่ะฝนแล้งนะคะอย่างเช่นเมื่อคืนนี้นะที่สวนของป้าที่บ้านของป้านี่แหละเนาะมันมีเสียงฟ้าคำรามฟ้าคะนองมีลมบ้างอะไรบ้างแต่ลมก็ไม่แรงมากแต่ไม่มีฝนนะคะมีฟ้าคะนองคำรามแต่ไม่มีฝนเหมือนที่ป้าเล่าเมื่อเช้านี้มันตกโปรยปลายมานิดเดียวเองแค่บางเบามากนะคะไม่ถึงกับเป็นฝนรินด้วยซ้ำไปเหมือนที่บอกเล่าสู่กันฟังเมื่อเช้านี้ค่ะแต่ว่าป้าก็แอบไปส่องดูทางทีมลุงพลด้วยเหมือนกันนะคะไปส่องดูที่วังเยี่ยมด้วยไปดูวังเยี่ยมนี้ก็เห็นคุณตาชาญนะคะบอกว่าจะกลับกกอกอาจจะไม่ใช่ลาวังเยี่ยมหรอกนะลาแล้ววังเยี่ยมคงไม่ใช่คงไปมาว่างั้นนะคะอันนี้เราคนอื่นจะคิดยังไงป้าไม่รู้นะแต่สำหรับป้าคิดว่าก็เห็นใจเข้าใจคุณตาชาญนะแกอยู่ๆจะให้แกออกจากบ้านที่อยู่มานานนมแล้วก็มาอยู่ที่อื่นเลยนั้นมันก็กระไรอยู่บางคนก็ว่าให้แกแล้วเนาะก็บอกว่าอุ้ยตาชาญจะเอายังไงพออยู่กกอกก็ร้องไห้คิดถึงหลานพอไปหาหลานก็คิดถึงกกอกคิดถึงคนที่กกอกโอ้โหอันนี้เราต้องเข้าใจคุณตาชาญป้าเปี๊ยกไม่เข้าใจเลยนะว่าเขาต้องคิดถึงแน่ๆอย่างน้อยป้าเชื่อว่าคุณตาชาญก็ลุมคุณยายสมควรไม่ได้ง่ายๆหรอกอยู่ด้วยกันมาตั้งนมนานนะคะอย่างน้อยแกก็ต้องห่วงภรรยาห่วงบ้านห่วงข้าวของทรัพย์สินเงินทองอะไรก็แล้วแต่นะคะห่วงทรัพย์สมบัติก็จะต้องมีคนดูแลถึงแม้ว่าจะมีนาแต่มีลูกๆอยู่แต่ว่าแกก็คงจะห่วงแหละเนาะเพราะคนเคยอยู่ที่บ้านอันนี้เข้าใจคุณตามากๆเลยหลานแกก็ได้เจอแล้วอยู่แล้วรู้ว่าหลานอยู่สุขสบายแล้วแกก็คงจะสบายใจขึ้นอะไรประมาณนี้คิดถึงก็มาหามาเยี่ยมมายามกันเอาแบบนี้มันก็ดีด้วยนะไปมาก็ไม่ไกลมากนะคะมันอาจจะยังไม่ลงตัวว่าไปอยู่ด้วยกันถาวรอะไรแบบนี้มีคนถามว่าคุณตาไม่ทำไมจะกลับไม่อยู่ตรงนี้เลยเหรอคุณตาตอบว่าโอ้ตาก็มาเป็นกำลังใจให้ลูกแล้วมาเป็นหลักให้ลูกแล้วในการที่ไปซื้อที่ดินแห่งใหม่คุณตาชาญแกก็บอกนี้นะคะก็เหมือนกับว่าแกได้แสดงความยินดีกับลูกแล้วเขาก็มีการวันนี้เขามีการเหมือนกับว่าทำพิธีด้วยใช่ไหมคะพิธีปักธูปหรือบวงสรวงอะไรป้าก็เรียกไม่ถูกแต่ว่าเขามีของคาวของหวานของอะไรไปเส้นไหว้คล้ายๆกับว่าไปบอกเจ้าที่เจ้าทางที่ใหม่ตรงใหม่ในการที่ว่าพวกเราจะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วนะนู่นนี่นั่นแบบนี้นะคะก็ขอทำพิธีคุณตาชาญเขาก็บอกว่าเขาได้ให้กำลังใจลูกแล้วเป็นหลักให้ลูกแล้วแล้วก็ได้เห็นด้วยตาตัวเองแล้วว่าลูกจะมาอยู่ที่แห่งใหม่มีที่ดินที่สวยงามแล้วก็มีความที่จะพัฒนาให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปแต่ว่าคุณตาชาญแกพูดเป็นความจริงนะแกพูดถูกมากๆเลยว่าโอ้อยู่ไกลผู้คนอยู่ไกลหมู่บ้านถ้าจะมาอยู่คนเดียวมันก็คงจะเงียบเหงามันคงอยู่ไม่ได้แต่ป้าแตนนะเห็นป้าแตนว่าลุงพลจะมาอยู่คนเดียวเหรอตาอะไรแบบนี้ประมาณนี้ความหมายของป้าแตนก็คือว่าลุงพล
จะไม่ได้มาอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวเดียวดายเงียบเหงาแน่ๆเพราะว่าจะมีครอบครัวเหล่ายูทูบเบอร์นะคะก็จะมาอยู่ด้วยมาปักหลักปักฐานมาก่อร่างสร้างขึ้นด้วยกันแล้วก็มาพัฒนาด้วยกันตรงนี้จะอนาคตอาจจะเป็นหมู่บ้านยูทูบเบอร์ที่ใหญ่อีกแห่งหนึ่งแล้วก็จะมีFC นะคะอาจจะมี FC ที่มาซื้อที่ดินแถวนั้นมาอยู่ด้วยกันอาจจะกลายเป็นหมู่บ้านแห่งใหม่แล้วก็เป็นกลายเป็นหมู่บ้านที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตได้นะคะคือถ้าอยู่คนเดียวถูกของคุณตาชาญนะคะไม่มีใครจะไปอยู่ได้หรอกมันไกลมันเป็นทุ่งนาอยู่ในป่ามันเงียบเหงาแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าถ้ามีคนไปอยู่ด้วยกันเยอะๆที่ตรงนั้นสวยมากแล้วก็เหมาะสำหรับที่จะพัฒนาไม่ว่าจะเป็นทำการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจภารกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะที่จะทำก่อร่างสร้างขึ้นตรงนั้นปักหลักปักฐานมันคงจะดีมากๆเพราะว่าก็ติดถนนด้วยป้าหายใจป้าเกรงว่ามันจะมีแมลงตัวเล็กๆบินเข้าจมูกนะคะขออภัยเด้อนั่นแหละนะคะป้าว่ามันก็ดีมากๆเลยแล้วเวลาที่คุณตาชาญแกกลับมาที่กกอกแกก็มีความสุขอบอุ่นว่าโอเคได้มาอยู่ดูแลบ้านให้ป้าแตนดูแลออฟฟิศดูแลแอดมินที่อยู่ตรงนี้เป็นหูเป็นตาแทนลูกนะคะเมื่อลุงพลป้าแตนต้องไปอยู่ที่นู่นแต่ลุงพลกับป้าแตนก็คงจะไปมาแหละคงไม่ไปอยู่ที่นู่นตลอดถึงแม้ว่าเขาจะไปปักหลักอยู่ที่นู่นแต่ว่าเขาก็เหมือนคนมีบ้านหลายแห่งใช่ไหมคะตรงนี้ก็บ้านกกอกก็บ้านวังเยี่ยมก็บ้านที่แห่งใหม่ก็บ้านนะคะก็คือจะหมุนเวียนผัดเปลี่ยนกันไปมาป้าเปียกว่ามันดีนะมันดีมากๆเลยดีซะอีกนะคะที่แบบว่ามีบ้านอยู่หลายที่อยากไปพักผ่อนตรงนั้นอยากไปทำงานตรงนี้อยากไปทำเกษตรตรงนั้นอะไรเราก็สามารถไปพักผ่อนหย่อนใจได้โดยเฉพาะอาชีพ YouTube เนี่ยนะคะยูทูบเบอร์เนี่ยก็คงจะได้มีคอนเทนต์ทำกันเยอะแยะมากมายป้าเปียกก็ยังคิดเลยว่าถ้าสมมติว่าป้าอาจจะไม่ทำงานตรงนี้แล้วป้าก็จะไปอยากไปอยู่กับเขาอยากไปทำคอนเทนต์อยากจะไปอยู่กับพี่น้องลูกหลานแต่ว่านั่นคือความคิดนะแต่ว่าป้าอายุเยอะแล้วนั่นคือเรื่องอีกเรื่องหนึ่งป้าอายุเยอะแล้วจะไปอยู่ได้ไหมถ้าไปก็คงจะได้ไปอยู่ครั้งละนานๆแหละนะคะเพราะว่าไม่ใกล้กันเหมือนวังเยี่ยมเหมือนกกอกนะคะ ป้าอยู่ไกลนะคะก็คงจะไปอยู่เป็นเวลานานละถ้าไม่ได้ทำงานตรงนี้ที่ป้าทำอยู่ในปัจจุบันนะถ้าไม่ได้ทำแล้วป้าอาจจะไปอยู่นานๆเป็นเดือนอะไรได้เป็นเดือน2เดือนอะไรก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นป้าจึงมีความคิดว่าป้าอยากจะมีที่ดินเป็นของตัวเองสักแปลงหนึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับลุงพลนะคะแล้วก็ไปปลูกบ้านเอาไว้ไปพักไปทำคอนเทนต์เวลาที่เราไปเยี่ยมกันเวลาที่เราไปที่นู่นแต่บ้านที่นี่มันเป็นหลักของป้าอยู่แล้วกระท่อมชมจันทร์ป้าจะต้องไม่ทิ้งนะคะทิ้งไปไหนไม่ได้แน่ๆเพราะว่ามีลูกแล้วก็หลานอยู่ตรงนี้ไม่ทิ้งนะคะเราเป็นหลักปักฐานอยู่ที่นี่มั่นคงแล้วแต่ที่จะไปที่นู่นก็คือจะเป็นน่าจะเป็นการสร้างที่พักชั่วคราวนะถ้าเป็นไปได้ก็ประมาณว่าห้องเล็กๆหลังเล็กๆอยู่มีห้องน้ำมีอะไรนู่นนั่นสะดวกสบายแล้วก็ทำคอนเทนต์เวลาที่เราไปอยู่ที่นั่นเท่านั้นเองนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะอยู่ได้นานขึ้นนะคะอาจจะอยู่ได้นานขึ้นหากเราไปมีบ้านอยู่ตรงนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ป้าคิดนะตอนนี้แต่ยังไม่คุยกับคุณลุงนะแต่ป้าคิดเพราะว่าป้าเห็นแอดในโพที่ก็บอกว่าอยากจะไปหาซื้อบ้านที่เป็นที่ดินเป็นของตัวเองนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ป้าก็แอบไม่แอบส่องพี่น้องทางวังเยี่ยมทางลุงพลทีมลุงพลคุณตาชาญทำอะไรกันเนาะวันนี้ไปอะไรยังไงนะคะก็ฝากไว้สั้นๆ สำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ป้าบ้างเนอขอบคุณมากๆอย่าลืมดูโคให้เนอขอบคุณไม่ใช่โควิดนะดูอะไรก็ว่ากันไปแหละโฆษณาแหละนะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ